ตอนเที่ยงคืนนะยังไม่กลับแล้วคือประมาณ3 ตีเนี่ยคือเจ้าที่เขากลับหมดแล้วอค๋รอับใช่ใช่ครับอืมเขาก็เลยวอล์กเยอะนั่งครับตรงมาทนีั่งมานตัร่งงขท้าี่มหน้าแบ็คแคนยอนครับตรงข้ามตรงข้ามเพราแะบว่็าคแคตนอยนอทนี่ตกเขาถ่ายรูปส่งผมก็ดูอยู่ครับอ๋อมานั่งก็คือมานั่งรอทั่วไปนะครคับรับรอที่ผู้โดยสารคือไม่ใช่อยู่ในร้านเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ในร้านครับคืออยู่ข้างนอกครับอืมตรงข้ามแบ็คแคนยอนนะครับมันตกตรงไหนอะตกตรงในแถวข้าวซอยหรือว่าไปเห็นตอนเราเจอตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วเขามาตามหาตอนกี่โมงประมาณ3ครับอ๋อ3เขากลับมาอีกรอบครับก็คือเขากลับไปที่บ้านพอดีเขาไม่เจอครับเขาก็เลยกลับมาตามหาที่สนามเขาลงเครื่องมาครับอ๋อลงเครื่องมาแล้วทำตกครับเอาบัตรน้องน้องครับไปกระเป๋าเงินเนี่ยเราไปเจออยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ให้เราทําไมถึงเลือกที่จะเก็บมาคืนกับตามหาเจ้าของครับผมอ๋อพอดีผมทําตามหน้าที่อยู่แล้วครับผมเพราะคือทุกครั้งนี้เราเป็นคล้ายๆเหมือนรักษาความปลอดภัยครับคือสัมภาระของผู้โดยสารนี่หลงลืมนี่เราก็ต้องแจ้งให้มาไว้ที่ประชาสัมพันธ์แล้วครับแล้วไปเจอตรงไหนครับลักษณะการตกเป็นยังไงคือตกที่พื้นครับผมหลังจากนั้นนะครับเราหลังจากนั้นผมก็ให้หน่วยงานคล้ายๆว่าที่แจ้งทางหัวหน้าให้หัวหน้ามาดำเนินการให้แจ้งทางให้ที่ประชาสัมพันธ์ครับเงินมีเท่าไหร่ครับแล้วบัตรประจำตัวนั่นเป็นของใครครับในเจ้าของบัตรนะครับเจ้าของกระเป๋าเจ้าของกระเป๋านี่เป็นคนไทยครับคนไทยครับแต่มีเงินอยู่ประมาณอยู่30,000กว่าบาทครับ30,000หรือ60,000ไม่ครับแต่เฉพาะในแต่เงินหยวนนี่ผมไม่รู้ครับอ๋อแต่เฉพาะเงินไทยนะครับเรามีทั้งเงินไทยและเงินหยวนครับอ๋อเราติดต่อเจ้าของหรือยังครับตอนนี้เขาว่าไงครับคือเมื่อคืนแกมาตามหาประมาณ3ครับครับได้คืนไปยังหรือว่ายังคือแกติดธุระครับแกก็เลยไปก่อนครับก็ไปแล้วเขาไปพอดีเขามีธุระครับพ่อคือเขาพ่อทางที่ประชาสัมพันธ์นี่คือเขาปิดก่อนนะครับแล้วคือเขาก็เลยกลับไปก่อนอ๋อครับแล้วคือเขาจะมาอีกทีประมาณวันที่8นะครับครับครับอ๋อแล้วก็รู้ตัวเจ้าของแล้วว่าครับเป็นรใูค้ครับรู้แล้วครับเพราะเขามาติดต่อแล้วครับตอนนี้มีคนชื่นชมเราหลายคนรู้สึกยังไงครับดีใจไหมหรือว่ายังไงก็ดีใจครับไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ครับทุกทีก็ทำปกติครับแต่จริงๆเราก็ไม่อยากจะได้มาเป็นของเราอยู่แล้วครับใช่ครับ